A popular YouTuber has died just days after assuring fans he wasn't dead. YouTuber with over 1.2 million subscribers posted his last video with the title, I am not dead, I am 57 today. Tor Eckhoff, ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในชื่อบัญชี YouTube ของเขาก็คือ Apitor ได้อัปโหลดวิดีโอเมื่อวันที่22พฤศจิกายนโดยใช้ชื่อว่าผมยังไม่ตายตอนนี้ผมอายุ57ปีซึ่งเราจะสามารถมองเห็นเขาในอ่างอาบน้ำกลางแจ้งโดยมีเลข57เขียนอยู่บนศีรษะของเขาเขากินวอดก้าและเหล้าชาไปหลายช็อตและก็ยังถ่ายรูปตัวเองจูบต้นไม้แล้วก็สวมถุงพลาสติกคลุมศีรษะด้วยทอมักจะสร้างวิดีโอเพื่อประกาศว่าเขายังไม่ตายในวันเกิดของเขาในทุกๆปีน่าเศร้าที่เพียงไม่กี่วันหลังจากแชร์คลิปกับสมาชิกที่มีอยู่ถึง 1.2 ล้านคนของเขาเอคอฟก็ตกลงไปในน้ำแข็งที่เขื่อนจาคอฟส์นอกกองสเบิร์กตำรวจกล่าวว่าพยานคนหนึ่งได้แจ้งหน่วยฉุกเฉินเมื่อได้ยินเสียงตะโกนและพวกเขาเชื่อว่าอุบัติเหตุดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากการที่เขาพยายามจะบันทึกวิดีโอแม้จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่เอคอฟก็เสียชีวิตในวันรุ่งขึ้นตรงกับวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนหนังสือพิมพ์เวอร์เดนกังของนอร์เวย์รายงานทอฟกราเฟนหุ้นส่วนของเขาบอกกับสำนักข่าวว่าเราคิดถึงเขาอย่างมากและมันเป็นการสูญเสียที่จะไม่มีวันลืมได้เลยเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับฉันแล้วก็ลูกชายของเราในโพสต์ของ Facebook แปลจากภาษานอร์เวย์สกิเวนกล่าวว่าทอที่รักของฉันวันศุกร์ที่26พฤศจิกายนเป็นวันศุกร์ที่มันดูจะปกติคุณนั้นเป็นเล่นน้ำใกล้กับเกาะสเบอร์แล้วก็ตั้งตารอที่จะเล่นสเก็ตคุณควรที่จะถ่ายทำเพียงเล็กน้อยเพื่อที่จะใช้บน YouTube ของคุณคุณส่งข้อความถึงฉันเมื่อคุณมาถึงพร้อมกับรูปถ่ายของคุณแล้วก็ภาพน้ำในนั้นความสัมพันธ์ที่ดีของเราแต่มันก็มีบางอย่างผิดพลาดอย่างน่ากลัวคุณลงเอยในน้ำแข็งและคราวนี้คุณไม่ได้ลุกขึ้นมาเหมือนที่คุณเคยทำเมื่อหลายครั้งก่อนในท้ายที่สุดนักดำน้ำมารับคุณแล้วก็ส่งคุณไปยังโรงพยาบาลอูเลวาลพวกเขาทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้คุณกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่คุณก็อยู่ใต้น้ำนานเกินไปในคืนวันเสาร์ฉันกับจอห์นอยู่กับคุณในตอนที่หมอในโรงพยาบาลปิดเครื่องช่วยหายใจขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณมาเยี่ยมโยฮันเนสและฉันเรามีความทรงจำดีๆไม่รู้จบเราคิดถึงคุณจนสุดจะพรรณนาสมาชิกได้ส่งสดุดีเอคอฟใต้วิดีโอล่าสุดเขาโดยมีข้อความหนึ่งเขียนว่าเราจะไม่มีวันลืมความสุขที่คุณมอบให้เราข้อคิดดีๆให้กับครอบครัวของพวกเราอีกคนก็พูดว่าหลับให้สบายนะขอบคุณที่ทำให้วันของทุกคนดีขึ้นนะทอในขณะที่บุคคลที่3แสดงความคิดเห็นว่าขอบคุณสำหรับความสุขทั้งหมดที่คุณนำมาให้เราคุณจะมีชีวิตอยู่กับพวกเราตลอดไป